أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نكاب شكر كاب كنت الله سبحانه وتعالى ที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันนี้ให้พวกเราได้มา ร่วมกันเรียนรู้นะครับทั้งอัลกุรอานแล้วก็สาระวิชาการอื่นๆด้วยเวลาเห็นพี่น้องมาเยอะๆแบบนี้แล้วดีใจนะครับแล้วเวลาได้ยินเสียงพี่น้องอ่านกรุรอานดังๆนะมันกระหึ่มนะครับแล้วก็รู้ว่าใจมันชื้นขึ้นมาเลยนะครับว่าพวกเราตั้งใจอ่านแล้วก็วันนี้นะครับอลหัมบุริละอันดีกันทุกคนเลยนะครับที่ที่ได้อ่านกันเนี่ยนะครับขอนอนุญาตจ,จะล็อกสุภาพตะลาให้เรารักษาความดีแบบนี้ไปตลอดเลย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวจะถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยนะเตรียมตัวไว้เลยนะครับอ่านเนี่ยอ่านในช่วงนี้ก่อนนะครับอ่านช่วงนี้ฝึกไ้แล้วถึงเดือนรอมฎอนเราจะได้อ่านกันว่าอ่านได้อย่างเต็มที่นะครับซาลับเนี่เขาอ่านกุรอานัในเดือนรอมฎอนกันเยอะๆนะครับเชิญเนะ่ยังไงนะว่ายังไงไม่ได้ยินเลยเดือนรอมฎอนที่นี่นะไม่ได้เรียนเพราะว่าวิทยากรเขาทำรายการกันเลือก หลังซูโบโเลยเลิกหกโมงเลยนะครับก็แต่ผมนะ่ะยังไปสอนตามสถานที่ต่างๆอยู่นะแต่ว่าท่านอื่นเขาอาจจะหยุดกันแต่ผมผมถือว่าเดินบวชนะเดินเรียนเดินบวชเดินเรียนหลายคนก็เดินเบื่อเดินบวชเดินหยุดแต่างของเราเดินบวชเดินเรียนนะพยานเรียนตะเตลียตะลาไปเรียนนะตรงนี้ตรงนี้เขาหยุดก็ไม่เป็นไรไปที่อื่นที่ที่เ็ามีการเรียนการสอนนะครับวันนี้เป็นบทเรียนพิเศษนะ ก็ ar, มีเรื่องหนึ่งอยากจะรณรงค์เช pues. ิญชวนพี่น so ้องนะให้พี่น้องถือสินอดสุนนะเดือนชาบานใครที่มีความสามารถถือสินอดได้ให้พยายามถือนะครับอย่างน้อยๆเอาจันทร์กับพระฤหัสก็ได้นะครับจะได้ได้ผลละบุญทีเดียวสองอย่างเลยได้ถือได้สินอดวันจันกับวันพระฤหัสและในเวลาเดียวกันก็ถือสินอดในส่วนของเดือนชาบานด้วยนะตลนแบสุนุลละสัลลัลลอฮัพุทธะสลามให้ความสําคัญกับการถือสินอดเดือนชาบาน เดือนชบ,บานเนี่ยตลอดทั้งเดือนเลยอัลลอฮ์จะให้มาลิกะยกผลงานขึ้นไปรายงานกับอัลลอฮ์ซุบะาฮาิวาลลอลางั้นนบีก็เลยบอกว่าฉันอยากให้ผลงานของฉันทั้งเดือนเนี่ยเวลามาริกะมายกขึ้นไปก็ขึ้นไปในสภาพที่ฉันถือสิ้นอดก็เรามีโอกาสนะวันนี้เราไม่ได้ถือเพราะเราจะอ่านหนังสือจะอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอยากให้เวลาเราอยู่บ้านเราไม่ได้ทําอะไรก็ถือสิ้นอดสุนนะไปนะครับอย่างในน้อยนบีเนะี่ยถือเกือบเต็มทั้งเดือนเลย และมีบางครั้งนะ่ะอย่าซิรูรอมฎอนอยา่าซิรูชาบานบีรอมฎอนก็คือถือสิ้นอดเดือนชาบานชนกับเดือนรอมฎอนและแสดงว่าเต็มทั้งสองเดือนเลยเต็มทั้งสองเดือนเลยทียนะี้เรานะคงไม่เต็มทั้งสองเดือนนะ่ะแต่ว่าเอาเท่าที่เราทําทําได้นะใครทาได้ก็ทํานะวันนี้เป็นบทเรียนพิเศษนะครับเป็นบทเรียนพิเศษต่อจากบทเรียนครั้งก่อนที่คุยเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องอิหมามเรื่องนำละม,มาดนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของบุคคลซึ่งที่ ได้รับสิทธิ์ยกเว้นนะได้รับสิทธิ์ยกเว้นตามเหตุผลตามความจําเป็นอาจจะไม่ต้องมาร่วมละหมาดยะมาได้เราเรียนกันไปในครั้งก่อนแล้วนะครับว่าทัศนะที่ถูกต้องกว่าและมีน้ําหนักมากกว่านะครับการละหมาดยามาเนี่ยมีหุ้มเป็นสุนนะโมอักะดาแต่สําหรับบุคคลซึ่งที่มีความสามารถนะครับเช่นผู้ชายร่างกายแข็งแรงไม่ได้พิกลพิการหรือเจ็บป่วยอะไรมากมายเนี่ยนะครับทัศนะที่นักวิชาการจํานวนหนึ่งที่เขา ยึดตัวบทหลักฐานเป็นสําคัญนะครับเน้นตัวบทหลักฐานเป็นสําคัญเนี่ยเขาให้น้ําหนักถึงขั้นเป็นวาจิบเลยนะครับถึงเป็นวาจิบเลยแล้วก็มีทัศนะของนักวิชาการอีกจํานวนหนึ่งบอกว่าการละหมาดยามาที่มสัสยิดเนี่ยเป็นฉลาดของการซ้อมละหมาดก็แสดงว่าถ้าไปจัดละหมาดยามาที่อื่นถ้าไม่ใช่มสัสยิดยังถือว่าใช้ไม่ได้แต่ว่าทัศนะอันนี้ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักวิชาการแต่ว่าส่วนใหญ่เลยก็คือมีหุกข้มเป็นสุนนะมุอักกะดะ งั้นเป็นการดีกว่าเพราะนาบีบอกว่าใครที่ใครที่ได้มีโอกาสละหมาดยามะจะได้ผลบุญเท่าไหรนะ่นะยี่สิบเจ็ดเท่านะครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วใครที่มาอาญาได้ผลละบุญอะไรใครเป็นอิหมัมได้ผลละบุญอะไรนะแลวใครที่มาละหมาดจยามะได้ผลละบุญยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบห้าเท่างั้นต่อไปนี้นะทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าเน้นผู้ชายก่อนผู้หญิงอนุญาตให้มาระหมาดยามะได้ตอนนี้บางครั้งนะเรา เมื่อที่เรามาละหมาดเยมาอนะครับนบ,บีมุฮัมมัดสุละลัลสลามเนี่ยให้ความสําคัญนะกับคนที่มาร่วมละหมาดเยมาเราซุนให้เกียรติมากเลยนะครับเราซุนให้เกียรติมากเลยมีบางครั้งเราซุนุลลอฮสุลลัลฮุอะลัีสุลลามจำได้แบบที่ผมเคยเล่านบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัีสุลลามนะครับท่านอยากจะละหมาดเยมากับสาฮาบยกับมะมุมแม้กระทั่งวันที่เราซุนุลลอฮสุลลัลฮุอะลีสุลลามล้มป่วยประชวนหนักสุดเลยนะประชวนโคม่าที่สุดแล้ว นะครับรู้สึกตัวขึ้นมาก็ถามสอบาว่าสอบาที่เหลือที่เขาอยู่ที่มะที่มัส,สยิดน่ะเพราะาห้องท่นานหญิงไอาชานนี่อยู่ติดกับใครอยู่ติดกับมัส,สยิดบ้านนาบีติดกับมัส,สยิดเลยเราซูนนอนอยู่เนี่ยไม่สบายตาหนาหลับแต่หูได้ยินไหมหูได้ยินทั้งหมดเลยเสียงเจียวเลยที่มัส,สยิดเสียงอะไรเสียงคนที่มามาฉมาละหมดาดเ่ยมาเฝ้ามาเฝ้า,าเาราซุฮ์ศ็อล,ลัมละละมาติดตามอาการป่วยอาการประชวนก็ถือโอกาส รอฟังข่าวรอซุนเฮ้ยรอซุลสลบรอซุนสลบซาฮาบาก็ออกันอยู่หน้ามัสยิดรอซูลรู้สึกตัวมารอซุลรู้สึกตัวมารอซูนก็หันไปถามซาฮาบ้าที่ดูรอบๆบอกคนที่สุราละหมาดกันแล้วหรอคนที่ละหมาดคนที่สุราละหมาดยังซาฮาบ้าบอกยังไม่มีใครละหมาดสักคนหนึ่งทุกคนรอใครทุกคนรอรอซูลทุกคนใจจดใจจ่อไม่มีกระจิตกระใจจะละหมาดเราพารู้ว่ารอซุลสลบไปแบบนี้ เราซูลบอกงั้นรีบมาอาบนันละหมาดให้ฉันอาบฉันอาบเองไม่ไหวนี่ดูคนละหมาดเองไม่ไหวอาบนันละหมาดเองไม่ไหวแต่ใช้ให้สฮายมาอาบนั่นละหมาดให้เพื่อที่จะไปละหมาดกับกับสหสาบะย่งนั้นอุลามาที่เขายึดหลักฐานนะเขาบอกเนี่ยขนาดประชวนขนาดเนี้ยเราซูนยังตะเกียกตะกายช้าให้คนอาบนันละหมาดเพื่อจะไปละหามาดอะไรละหมาดยะมากับสหา์มีอีกเหตุการณ์หนึ่งมีอีกอีกเหตุการ์นนหนึ่งนะ มีชายคนหนึ่งนะครับเขาตาพิการตาบอดเลยนะครับแล้วก็อาศัยอยู่อากีกนะครับเลยเลยมัสยิดกิบลาเตนมาต้องเหยียมไปใครที่ไปอุมรค์เวลาเขาพาไปททศนศึกษาไปเยี่ยมมัสยิดกิบลาเตนน่ะนะไกลนะหลายกิโลนะครับห้าหกกิโลแหละครับเดินทางชายคนเนี้ยชราหน่อยแล้วนะเป็นผู้สูงอายุนิดหนึ่งแต่ตาตาพิการเขาก็ไปถามท่านรอซูลอ l l a h ซละซลัมรอซูลครับ อย่างผมเนี่ยอายุก็เยอะพอสมควรแล้วบ้านก็อยู่ไกลนะไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็ตาอะไรด้วยตาพิการที่สำคัญคือผมเนี่ยไม่มีใครพาหรือจูงมาที่มัสิทธิดเลยแล้วถ้าผมจะมาเนี่ยผมจะต้องเดินลัดป่าอินทรพลำของชาวบ้านเข้ามาด้วยแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมันมีอะไรตัวอะไรอยู่สุนัขจิงจอกมาป่าทะเลทรายผมตาไม่ดีจะสู้มันสู้ได้ไหม ไม่เห็นแม้เส่ยงสู้มันก็ไม่ได้แล้วก็คนพาก็ไม่มีคนที่จะคุ้มครองก็ไม่มีไกลก็ไกลถ้าผมไม่มา่าจจะได้ไม่รอซูลเขาถามว่าไม่มาได้ไหมเป็นเราเราให้มาได้ไหมมาโอ้ยังเองไม่ต้องมาเราอยู่บ้านไปเถอะแต่รอซูลอราสลลับสลัมตอนแรกเขบอกโอ้โหไม่สบายขนาดนี้แย่ขนาดนี้งั้นละหมาดอยู่ที่บ้านพอใช้คนนั้นลุกเดินลุกเดินไปด้สักนิดเดงคำคำคำไปรอซูลเขาแรงสบายอีกคนหนึ่ง เอ,เองวิ่งไปถามเขานิดนึงอ้ที่เขาอยู่ตรงที่บ้านเขานะ่ะเวลาอาจารย์ดังๆนะ่ะได้ยินหรือเปล่าชายคนนั้นบอกว่าท้าลมแรงๆก็ได้ยินนบีบอกวันไหนลมแรงเองได้ยินเองก็ามานะอ่าแล้วเราเนะี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ติดกับมัสยิดเลยนะฉะนั้นอุลามาเขาเลยเน้นว่าถ้าเรามีโอกาสมีความสามารถให้ให้ไปละหมาดที่มสัสยิดแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถหลกการศาสนา ลาอยู่กันลิฟุลลอหูนับสันอิลลาวุอาฮาไม่ต้องมางั้นตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเราซุนสลบไปหนึ่งครั้งพอรู้สึกตัวขึ้นมาทําท่าจะพยุงกายขึ้นมาเรียกใครซอบ้ามาอาาัมเนลมาดพอราซอซ้อบ้าจับอาาัมเนลมาดีราซุนสลบไปอีกแล้วเป็นแบบนี้สองครั้งสามครั้งในที่สุดนะครับบูละมาก็เอาหลักฐานพวกนี้ว่าการละหมาดยามาถือเป็นหน้าที่ของคนที่มีความสามารถ งั้นใครที่มีความสามารถแชร่ยังมาไหวใครยังมาไหวให้มาแต่ถ้าไม่มาด้วยเหตุผลที่จะกล่าวต่อไปเนี่ยนะหลักการศาสนาถือว่าเป็นที่อนุโลมเป็นที่อนุโลมนะอาสมบัติบังฟา้าติทุระปะปังสําคัญอะไรอยู่ในหกเจ็ดรายการที่หลักการศาสนาถือเป็นเหตุผลที่รับฟังได้ว่าอ๋อเป็นข้อจํากัดเป็นเหตุผลอ๋อแบบนี้ไม่ต้องมาไม่บาปแต่ถ้าใครไม่มีเหตุผลอะไรเลยบาปไหม บาปนะทศนาขณอิการที่เขายึดตัวบทสําคัญเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วจดทีละข้อนะเราจะได้ปฏิบัติตัวไว้ถูกก็บอกไมยอัลจารุบิตาร์กินยะมาต่อไปนี้คือกลุ่มบุคคลซึ่งที่ได้รับสิทธิ์ไม่ต้องมาละหมาดยะมาก็ได้ไม่ถือว่าผิดหรือบาปอะไรหนึ่งอัลมารีดูมารดอนยัลฮักูฮูมินฮูมาชักกวตุนก็คือคนป่วยที่ทอะไรครับที่ถ้าไปแล้วจะเป็นอันตรายกับสุขภาพร่างกายนะ เป็นอันตรายกับสุขภาพร่างกายอ้าวป่วยแบบไหนไปเปวยแบบไหนอย่างครั้งที่แล้วสามปีที่แล้วป่วยอะไรกันโควิดใช่ไหมครับอ้าวบางแลมาสิแชร์มาสิแชร์มาแล้วมาติดกลับไปนี่ปลอดไม่เหลือเลยนะแชร์ตายอย่างเดียวใช่ไหมตอนแรกอะ่ะใช่ไหมคนนั้นคนนั้นตายคนนี้ตายเพราะเรายังไม่มีวัคซีนและไม่มีมาตรการป้องกันฉะนั้นหลักการศาสนานอกจากไม่ต้องมาละหมาดยะมาให้ละหมาดอยู่ที่ไหนด้วย ให้ละหมาดอยู่ที่บ้านให้เก็บกับตัวหรือเก็บเก็บตัวหรือกักตัวอยู่ที่บ้านได้งั้นในกรณีที่ถัาไปแล้วจะเป็นอุปสรรคทําให้เราได้รับบาดเจ็บหรือทําให้เราล้มป่วยนะครับอันนี้หลักการศาสนาถือว่ายกผลประโยชน์ให้งั้นไม่ต้องมาละหมาดยามาอ่ะขบลิกกลิฮิตาลาเนื่องจากอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาพรองทรงมีรับสั่งนะครับบอกว่าไลซาอ์ลลอัมฮารจวะละอัลรจฮารจเรื่อยไปนะครับบอกว่า ไม่มีความจําเป็นไม่เป็นพิโทษเป็นบาปกับคนพิการสายตากับคนพิการขาเป๋ขาหักขางออะไรก็แล้วแต่ที่มันเดินไม่ได้อะไรแบบเนี้นะที่มาจะร่วมไรที่จะมาร่วมละหมาดหรือมามาทําภาระความรับผิดชอบตรงนี้ฉะนั้นก็ให้พนนวกรวมไปในกรณีของคนป่วยที่ที่อะไรที่ถ้าไปแล้วเป็นภาระเป็นความลําบากเดือดร้อนนะเป็นภาระความอลองนึกตัวอย่างว่า เราป่วยเป็นอะไรเช่นสมมติบางแลนี่ขาเป็นแผลเป็นเบาหวานใช่ไหมครับแผลโดนน้ําก็ไมมไดอะไรก็ไมมไดแล้วไปเดินลุยอะไรแบบนี้ได้ไหมนะหมอหมอบอกลุงต้องอย่างลุงนี่ต้องอยู่บ้านนะหรือบางคนเป็นอะไรนะก็แบเป็นโรคหัวใจต้องอยู่ในห้องอะไรนะที่เขาไปผ่าตัดหัวใจห้องปอดเชื้ออะไรแบบนี้ยห้ามไปไหนมาไหนเลยจะติดเชื้อง่ายหรือภูมิตกอะไรแบบนี้ถ้ามีเหตุผลที่จําเป็นแก่สุขภาพ ถ้าออกมาแล้วมีโอกาสมีที่เจที่มีโอกาสที่จะต้องติดเชื้อหรือได้รับโรคภัยไข้เจ็บที่อันตรายร้ายแรงหลักการศาสนายกผลประโยชน์นให้ไม่ต้องไม่ต้องมามัสยิดมาละหมาดจะมาอะนะครับก็บอกลัมมามาริดแตะค้นละฟานิลมสัสยิดตัวนบีเองในระหว่างที่ท่านป่วยท่านก็ไม่ได้ออกมาละหมาดที่ที่มัสยิดแต่เวลาฟื้นรู้สึกตัวว่าสาจะไปได้เราสูนถึงถึงจะออกไปช่วงที่ลม้มป่วยช่วงที่สลบ ไปไหมไม่ได้ไปเลยนะครับแล้วรอซุนก็บอกว่าตัวรอซุนไม่ได้ออกมารอซุนเลยบอกว่ามูรูอบาบาบักรลินฉันไม่ได้ไปละหมาดนะเพราะฉันไม่สบายไปใช้ใครไปบอกให้อบูบักนำละหมาดแทนอบูบักไปไหวอบูบักก็เลยต้องทำหน้าที่แทนนะรอซุนไปไหวไหมรอซุนไปไม่ไหวทำยังไงอยู่บ้านรอซุนก็นอนอยู่ที่ห้องอันนี้ก็เป็นหลักฐานว่าถ้าเราป่วยนะบางคนเนี่ยเป็นหอบหืดเดินไปแค่สามสี่ก้าวเองหอบแล้ว ตัวโยนเลยเป็นไงตัวล่าทาไงหรือเอาเครื่องครอบจมูกเอาอกซิเจนไปด้วยไปครอบอยู่ที่สุราอ่าอย่างนี้เกินความจําเป็นกลายเป็นกลายเป็น,าปนหาเรื่องใส่ตัวเวลาตุนกูบีไอดีกุมิลัต้าลูกะพวกทั้งหลายอย่าหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวลาดอรอตเวลาดิรดทําอะไรก็แล้วแต่อย่าให้เป็นอันตรายกับตัวเองแล้วก็เป็นอันตรายกับคนอื่นอ้าวเราเราเองนะ่ะไม่กลัวแต่ ถ้าเราไปแล้วคนอื่นเขากลัวเรามีไหมมีสมมติบางแลนเนี่ยดูอยู่แข็งแรงเลยแต่ปอดเป็นวันโรคสมมติบางแลกเป็นอะไรเนี่ยไอไม่เลิกเลยเนี่ยอ๋อจ่ะฉันเป็นวันโรคจ้ะแล้วทำยังไงป็นเป็นวันโรคฮะบางแลกต้องอยู่บ้านบางแลกเป็นอะไรเนี่ยเม็ดทั้งตัวเลยเนี่ยฟีดาดลิง มึงแรเป็นฟิดาลิงยิ่งมแบบที่ก็ออกขาวนะเป็นเม็ดเต็มตัวเลยอิสุอิสยอ่าแต่ละโรคด้วยมึงแลเนี่ยตัวอย่างไม่ดีเลยสมมติเฉยเฉยอ่ามึางแรไปยังไงมึงแวบอกแข็งแรงดีกินยาครบถ้วนสมบูรณ์ไม่เป็นไรเลยไปได้ไหมมึงแรเพราะอะไรอะ่ะคนอื่นเขากลัวว่าเราจะอโรคไปติดขางั้นเราก็จะต้องไม่ลาดีรอดแปลว่าไปแล้วไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเพราะเราเข้าใจแล้วนะอ้าว บางแลเนี่ยไม่ได้เป็นเอทไม่ได้เป็นฝีดาดลิงไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็นสักอย่างหนึ่งแต่บางแล้ติดติดอะไรติดบุรีติดบุรีเหม็นหึงเลยพระอาปากมานี่เป็นไงโอ้โหกินกระถนกระถนไปจากเลยอะ่ะไม่ใช่ธรรมดานะทำยังไงฮะไม่ให้ไปเพราะขนาดคนกินของ กระเทียมวัวหอมต้นตั้งโอขึ้นช่ายนี่นบียังบอกไม่ต้องไม่ต้องไปเลยฉะนั้นคนที่ไปแล้วไปสร้างบรรยากาศให้มัสยิดเสียหายพอบังแล้ไปคนทุกคนกระโดดหนีหมดเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดแล้วไปกลับบ้านกลับบ้านบังแลมาอ่าเข้าใจนะบางคนเป็นโรคผิวหนังบางคนเป็นอะไรที่ไปแล้วไปเป็นอันตรายกับคนอื่นสังคมรังเกียจเราซุนก็บอกว่าอย่าอย่าไปอ,อันนี้คนที่หนึ่งนะคนที่สอง นะครับอัลมูดาฟิอูอะฮดัลักบัสัยนีอัมบิฮะดุติตอามีผู้พเจนัยฮิคนที่กำลังปวดปัสสาวะป,ปวดอุจจาระคนที่กำลังปวดปัสสาวะปวดอุจจาระอยู่นี่บางแล้วกำลังอั้นท้องเสียอยู่ไปยังไงฮะต้องไปขับถ่ายให้เรียบร้อยก่อนนะถึงแม้ที่มัสยิดเขากำลังจะละหมาดยะมาก,กันอยู่ก็ตาม ก็ปล่อย้เขาละหมาดไปเรายังไม่จําเป็นจะต้องไปละหมาดตอนนั้นเพราะถ้าไปเป็นยังไงเกรงว่าจะไปขับถ่ายเรียราดเละอะเทอะใช่ไหมครับเป็นการสร้างความเสียหายให้กับทางมัสยิดทาให้มัสยิดสกปรก,กอีกบางคนถ่ายท้องเยอะนะครับถ่ายท้องหรืออะไรแบบนี้นะไปแล้วอั้นไม่อยู่บางคนเป็นปัสสาวะรุ่ยเรียราาอะไรแบบนี้นะไปแล้วก็เป็นการเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับให้กับทางมัสยิดหรือผู้ที่ทําหน้าที่รับผิดชอบนะครับ ในฮะดิษสองท่านรองสุุลอลอฮศ็อลลัลลอฮอสลิวะัลลัะดีษสองทรจริงๆอชา่าลาศอลาตบิฮัดรอติตอามบลา,าฮัวยูดาฟุลัคบาัยคนที่กําลังหิวอาหารจะจัดจะเป็นลมอยู่แล้วไส้แห้งเลยตอนนี้ลุกขึ้นเป็นลมละหมาดเป็นลมเนี่ยอยู่กินไปก่อนยังไม่ต้องไปละหมาดนะหรือคนที่กําลังปวดท้องปวดไส้อยู่รักษาอาการให้ปวดท้องบาง,งคนจะผายลมจะอะไรแบบเนี้ยไปข้าห้องน้าห้องถ่ายเรียบร้อยตอนนี้ยังไม่ต้องไปมัสยิดอันนี้มีตัวบทนหลักฐานยกเว้นเอาไว้ว่า ให้สมควรแก่กรณีนะครับอันนี้ม่ยังไม่ต้องไปละหมาดในขณะนั้นกรณีที่สามนะครับมันละหูดออิอุนยั่วยุเอาอยู่อว่านะครับเอาอย่าอฟุดอดยะอามาลีเอากูตีฮิเอาดรรนฟีฮคนที่มีทรัพย์สินที่ต้องเฝ้าระวังคนที่มีทรัพย์สินที่ต้องเฝ้าระวังนะครับหรือเกรงว่าจะทําให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินอ้ายกตัวอย่างเช่นสมมติ บางแลเนี่ยบางแลเนี่ยมีรถอยู่คันหนึ่งรถแพงด้วยเบนแต่รถบางแลล็อกประตูไม่ได้ทํำยังไงต้องเฝ้าพระล็อกประตูไม่ได้ทำงไงเดี๋ยวคนเอารถไปหรือในรถบางแลเนี่ยมีโน้ตบุ๊กมีโทรศัพท์มีทรัพย์สรรินเงินทองเยอะแย,ยะไปหมดเลยเพราะถ้าบางแลไปปุ๊บไอ้ทางนี้ทุบกระจกเอาของไปแน่ทํำยัำยงไงในกรณีแบบนี้อนุญาตให้บางแล้ รักษาซับเอาไว้ก่อนนะครับเพราะเพราะอะไรเอ่ยเพราะมันจะกลายเป็นความเสียหายและพอไปละหมาดแล้วก็จะไม่มีอะไรด้วยไม่มีสมาธิเพราะว่ารสุนุลลอฮฺสัลลัลลอฮฺหัวอุสลัมบางครั้งอันนี้อันนี้พี่น้องต้องเข้าใจนะขนาดคนเป็นอิหมัมเองนะคนเป็นอิหมัมไปละหมาดอยู่แล้วนะแต่เวลามีอะไรที่กระทบกระเทือนกับสมาธิอิหมัมเองยังยังเสียสมาธิงั้นเวลารสุนุลลอฮฺสัลลัลลอฮฺสลัมละหมาดเนี่ย รอซูลคำหนึงคำหนึงบุคคลนะนะสี่สี่โอกาสเลยบางที Hans r, ราซูนอุลลอละลอมซัลลัมจะนำละหมาดเราซูนแครอะไรแคร์คนทั้งหมดเลยแค,ค่คนทั้งหมดเลยคำหนึงถึงคนทั้งหมดบางครั้งราซูนอุลลอละลอมซัลลัมคำหนึงถึงคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่บางคนบางครั้ง Hans r, ราซูนอุลลอละลอมซัลลัมคำหนึงถึงคนเพียงแค่คนเดียว และบางครั้งเราสุนทลอดสละเราสลัมนำละหมาดแต่ไม่ได้คำนึงถึงคนอะไรไม่ได้ห่วงแค่คนในมัสยิดแต่ห่วงคนนอกมัสยิดเนี่ยราสุลขนาดนำละหมาดนะเราสุนยังให้ความสำคัญนึกถึงเวลานึกถึงละหมาดเลยนะนึกถึงคนทั้งหมดเลยเราลดนำละหมาดเนี่ยสมาธิของเรามะมนมของเราเขาจะละหมาดเป็นยังไงใช่แบบเราสุนคำนึงถึงใจอีกอมาใจอีกอมา เราซูนยังต้องดูเลยมาครบหรือ,อยังมาพร้อมหรือ,อยังถ้าครบหมดแล้วเราซูนจะอะไรให้อีกอมาทันทีอายกตัวอย่างในายกตัวอย่างสมมติอย่างบ้านเราที่ทํากันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับเราจะอีกอมาหลังจากอาจารย์สิบห้านาทีสมมติเราตกลงกันนะเดี๋ยวอาจารย์เสร็จแล้วเราจะอีกอรมาเมื่อครบสิบห้านาทีปรากฏว่าตอนนี้พึ่งจะห้านาทีเอง แต่พอเช็คดูแล้วอ๋อชมานมาแล้วบังการีมาแล้วยีนันมาแล้วบางฟ้ามาแล้วมาครบหมดแล้วอ่ะจะนั่งรออยู่อีกไหมเฮ้ยยังไม่ได้สิบห้านาทีรอก่อนยังไม่ได้สิบห้านาทีรอไหมรอซุนไม่รอแล้วพอรอซุนนึกถึงใครรอซุนนึกถึงตอนเนี้ยทุกคนมาครบหมดแล้วเกรงใจทุกคนเลยเนี่ยซุนเกรงใจใครรอซุนเกรงใจให้ความสําคัญให้น้ําหนักกับคนทั้งหมดเลยที่มาครบแล้วมาได้มาครบแล้ว เราซุลเลยสั่งให้อีกกอมะโดยด่วนไม่ต้องรอครับเพราะทุกคนตอนนี้ครบแล้วไม่ต้องรออะไรไม่ต้องรอครบเวลาไม่ต้องรออะไรนัดปกติที่เคยนัดกันไว้เนี่ยเราซูลตอนนี้เราซุลนึกถึงความพร้อมของคนทั้งหมดคือกุลกุลลุนแปลว่าทั้งหมดเลยในเราซุนคำหนึ่งถึงคนทั้งหมดเลยบางทีเราซุลละซัลลัลฮุสซาลัมเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้เราซูลคำหนึ่งถึงคนทั้งหมด คนบีมัมมันะมันจะเป็นมันจะอันเพาะอย่างเดียวนะคนบีมัมต้องต้องมีฟิกบางวานาันเราซูลคำหนึ่งถึงคนส่วนใหญ่ที่มีอยู่เมื่อสักครูนร่นี่เราซูนคำหนึ่งถึงต้องทั้งหมดแต่ตอนนี้ไม่ต้องทั้งหมดแล้วเอาแค่คนส่วนใหญ่มีเออมื่อกี้ต้องทั้งหมดตอนนี้แค่คนส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะบางแลขโดยปกติเราจะอีกประมาเท่าไหร่ที่โซราเราสิบห้านาที 15นาทีพอตอนเนี้15นาทีแล้วเอ้ยแต่มันยังสายว่ายังไม่ครบคนเลยล่ะสาว่ายังไม่ไม่ครบคนอิหม่ามทำยังไงตอนนี้จะให้รอให้ครบเหมือนตอนแรกมันที่เราซุนรอทั้งหมดเลยป่ะตอนนี้ไม่รอแล้วเพราะได้อะไรแล้ะได้เวลาอ๋อไม่เป็นไรตอนนี้คนส่วนใหญ่มาแล้วทำได้แล้วคนส่วนน้อยยังไม่มาอาจจะติดธุระป่าปังมีความจําเป็นหรือหรือป่วยอะไรก็ได้อาจจะมีก็ได้ไหม งั้นเอาเท่าที่ส่วนใหญ่มางั้นพอคนส่วนใหญ่มาเราซุนก็เฮ้ยไม่เป็นไรนี่ผู้ใหญ,ผใหญ่ผู้ใหญ่หลายคนมาแล้วงั้นเอาอีกกอมาเลยเอาโดยปกติฉมานจะมาล่าหน่อยอยู่ไกลหน่อยตอนนี้ฉมานก็มาแล้วคนนี้ก็มาแล้วเอาโต๊ะนุ่นก็มาแล้วมากันส่วนใหญ่มากันแล้วขาดอีกนิดนึงช่างหัวมันไม่เป็นไรเดี๋ยวมาก็มาเป็นมัสบุกเอาได้เราซูลก็ให้อีกกอมาโดยคำานึงถึงคนที่มาแล้วอย่าให้คนที่เข้ามาแล้วถึงกําหนดแล้วเขาต้องเสีย เสียเวลาเสียอารมณ์เสียความรู้สึกเสียเวลาไม่เท่าไหร่แต่พอเสียความรู้สึกเนี่ยเที่ยวหลังอยากมาไหมไม่อยากมาแล้วงั้นบางทีเนี่ยเราจัดละหมาดอีดเนี่ยเครียดไหมคุดครูจูยืนดูอยู่ข้างนอกเอารออย่างเดินไม่เต็มถนนเลยไอ้ทางนี้แชมานบอกเอ้ยได้เวลาแล้วแชมานก็โวยโวยใครโวยโว,ย,โวยอิม,มัมทำไมยังไม่เริ่มละหมาดอีกไม่มีอามาน่าเลยนุนนี่นนะอันนี้มองแบบมิติใคร มิติฉมานคำนึงถึงเวลาแต่ที่เขามองอยู่ถนนยังเดินอีกไอที่หารถจอดอยู่อีกจู่ใจถนนอีกเต็มเลยถ้าเราละหมาดปุ๊บคนพวกนี้ได้ละหมาดไหมอ่าแล้วทํำยังไงอะ่ะงั้นเวลาจะตะคีดตกดีมจะละหมาดเร็วจะอีกกวามาเร็วอีกความมาช้าให้ดูความพร้อมของทั้งหมดหรือความพร้อมของส่วนใหญ่อ่าเมื่อสักครู่พร้อมหมดแล้วยังไม่ได้เวลาเลยอีกความมาได้ไหมได้เพราะมันพร้อมหมดแล้วเนี่ยเราดูคน แต่เพราะเฮ้ยแบบนี้มันได้เวลาแล้วแต่คนมันยังไม่หมดเลยทํำยังไงยามากันเป็นแถวเลยรอก่อนแต่ถ้าได้เวลาแล้วแล้วคนก็ไม่เห็นเลยมันมันสงสัยไม่มาแล้วมึงยังขาดอีกหน่อยนึงแบบนี้เราได้อีกกอนไหมมั้ยอีกก่อนมาได้เพราะเราไม่เห็นแล้วแต่เราให้ให้คหํานึงถึงคนที่มีอยู่ที่ส่วนใหญ่เขามากันครบแล้วก็ให้เกียติกับคนที่มาอย่าให้เขารู้สึกโอ้มาสุดเรานี่เดี๋ยวชา้าเดี๋ยวเร็วอะไรกันไม่รู้เอาแน่ไม่ได้เลยกูไปถืออื่นดีกว่า เที่ยวหลังเขาก็มาให้ความร่วมมือกับเรานี่เราซุนเป็นแบบนี้บางครั้งเราซุนลอสรลอมสำัล,ล,ละหมาดแล้วไม่สนใครสักคนหนึ่งสนแค่คนเดียวเป็นไปได้ไหมมีปะใช่ว่ามีไหมอยู่ละหมาดเต็มสุรา์เต็มมสัสยิดเลยแต่แต่กับแคร์อยู่แค่คนเดียวเองอ่ะตออละเนี่ยมากันเนี่ยนั่งสลอนเลยไม่ไม่แคร์ แต่แค่ใครแค่แค่คนคนเดียวเองอ่าเราซุนแค่เลยอ่ะอ่าใครใครตอบได้เดี๋ยวยกถุงกล้วยไปหมดนี่เลยให้กล้วยหมดนี่เลยอ่าโต๊ะได้ไหมข้างหลังอัดยาหัดยา,ดยาคนเดียว <c oughs> เนี่ยอ่านนึกออกไหมฮะคนตาบอด <c oughs> หมดเวลาแล้วเดี๋ยวผมมีเกเขาเชิญเขาเชิญประชุมสิบโมงครึ่งเลยเวลาแล้วรู้ไหมเราสุนคำหนึง่งคำหนึ่งถึงคนที่จะเป็นภาระกับคนอื่นคนแก่ก็ได้คนป่วยคนอะไรเราุนคำหนึ่งถึงเป็นรายบุคคลเลยยกตัวอย่างเช่นเราสุนุลลอฮลาลล,ลอฮลามกำลังละหมาดอยู่กำลังละหมาดอยู่ก็ทำเหมือนกับทุกวันแหละ แต่วันนี้รอซูล,ะล,ะลุลลอฮซ็อลลัลลอฮุสสลัมรีบละหมาดเลยทำไมถึงรีบละหมาดเพระาะรอซูลุลลอฮซ็อลลัลลอฮุสสลัมได้ยินเสียงเด็กร้องแค่คนเดียวเองเด็กร้องใช่ปะ่ะเด็กแค่คนเดียวร้องไห้รอซูล,ะล,ะลุลลอฮซ็อลลัลลอฮุสสลัมทำยังไงรีบละหมาดแบบรวบรัดกระชับให้เร็วเลยให้เ,เลือกเลิก,เลก,เลกให้เร็ว ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยหาทางออกให้โซบาก็ถามแล้วทําไมวันนี้รีบละหมาดแล้วเกินเราซูลเราซูุลบอกฉันทําใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะฉันได้ยินเสียงร้องมินบูกาอิสซาบีฉันได้ยินเสียงเด็กร้องฉันสงสารใครสงสารแม่เด็กสงสารแม่เด็กนึกถึงแม่เด็กเพราะตอนเนี้แม่ไม่มีกระจิตกระใจจะมาละหมาดตามฉันละอ่นหนึ่งแม่เด็ก แม่เด็กก็ห่วงลูกลูกเป็นอะไรร้องไห้อย่างงูี้อยากได้ลูกเงียบใช่ไหมครับแล้วใครอีกคนที่ละหมาดอยู่เนี่ยรำคาญไหมงดหงิยนไหมมันจะร้องทําไมว่าแม่มันอยู่ที่ไหนว่าโอ้เราเรานึกไหมแม่มันไม่รู้เรื่องหรือไงว่าแม่มันจะามาทําอะไรว่าเรานึกทุกอย่างเลยเราเองก็เสียสมาธิแม่เองก็ไม่มีสมาธิตัวเราซูนเองก็กังวลเรื่องนี้เลยทําให้ตกลงสาเหตุเริ่มจากพราอะไรนะ่ะเด็กคนเดียวเอง ใช่แบบอ้าวเราสุลลนฮ์ลอลลัลองสลัมละมาดเราสุลบอกกอซูลเราซุนสั่งเลยนะต่อไปนี้ที่ใครเป็นอิหมามนละมาดเนี่ยฟันอยู่คอฟฟิฟให้หันไปดูคนข้างหลังก่อนเวลาจะละมาดต่อไปนี้ถ้าเป็นอิหมามนะให้ละมาดแบบกระชับกระชับเอาแค่พองงามพออย่าอย่าอย่ายืดอย่าดึงเพราะอะไรล่ะเพราะคนที่ละมาดอยู่ข้างหลังบางครั้งมีคนคนแก่คนป่วยคนมีธุระคนเดินทาง คนพวกนี้พอเขามาละหมาดด้วยและอิม่มอันยอนอันเยอะอยู่คนป่วยยืนไม่ไหวจะเป็นลมเป็นแรงคนมีธุระเขาก็ลําบากเขาก็เดือดร้อนเขาก็ใจร้อนเขาจะรีบนี่แสดงว่ารสุรรนทรลอดสอนสอนกับพวกเราละสอนกับพวก,กพว่าเวลาเราละหมาดเนี่ยให้นึกถึงคนพวกนี้ในละหมาดของเราด้วยฉะนั้นเนี่ยน,นี่ในขณะยังมาเด้ละหมาดเลยใช่ไหมรสูนยังให้ความสําคัญกับบุคคลเหล่านี้อ้าวบางทีละหมาดเต็มสุราวเลย เด็กก็ไม่ร้องอะไรก็ไม่ร้องแม่ก็ไม่มีคนป่วยก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่เราซูนคำหนึ่งถึงอะไรฮะอะไรนะเราซูนคำหนึ่งถึงคนนอกสุเราห่วงคนไหนห่วงคนที่เขาอยู่ข้างมัสยิดที่เข้า,มาไม่ได้มาละหมาดเราหันลำโพงเข้าหาบ้านนะอิมัมก็อันเพาะอาเมนก็ดัง ตกลงไอ้คนที่ป่วยคน,นนั้นเป็นไงฮะแล้งนอนหัวใจหูใจสั่นอยู่เป็นหัวใจฮะอ่างั้นเราซูญเราซูนคำหนึ่งนะอย่าอย่าอะไรอย่าให้มีผลกระทบกับกับคนที่อะไรที่เขาอาจจะไม่ได้มามัสยิดด้วยเหตุผลของเขานะเขาอาจจะเป็นคนป่วยอ,อะไรก็แล้วแต่นี่นี่หลักการศาสนาทั้งหมดเลยงั้นเนี่ยทีทีททผมนับให้ฟังเนี่ย พ,พี่น้องอาจจะนึกอ้าวละทีตอนชายคนอชายคนตาบอดคนนั้นใช่ไหมไปถามเราซุนเราสุนบอกให้มาให้มามาสิเพราะอะไรอะ่ะเพราะเขาได้ยินเสียงแสดงว่าระยะทางยังไม่ไกลมากยังไม่ไกลมากแสดงว่ายังพอมาตามเสียงได้น้ำยังมาตามเสียงได้ต้องหมายมีอะไรบ้างครับเอายาหรือเรืออะไรนึกว่ามีคําถามอะไรนะอ่า,อานะครับเ้าคนต่อมา คนต่อมานะน้าวเุาูลุลออซาบิมตรอินวะวะฮลินวะซันจินวะจลีดินเอาวรินบาริดาชาดีดาบารีละมุสลิมะเวลาเราออกไปละหมาดยะมาีิมัสิดแล้วเราอาจจะได้รับผลกระทบหรือได้รับอันตรายจากฝนตกเช่นพอฝนตกแล้วเกิดเกิดอะไรนะเกิดอุทกภยัยน้ำท่วมน้ำป่าหลากมาหรือถนนเนี่ยมันเป็นทางลื่น เดินไปแล้วล้มหัวฟาดเป็นเลนโลมอ่อย่างนี้ไปได้ไหมไม่ได้อ้าวสมมุติเราไปมอเตอร์ไซค์ไปแล้วมอเตอร์ไซค์ลื่นลมบาดเจ็บอันตรายเสียหายมากกว่าบาดเจ็บมากกว่านะหรือไปแล้วไปเจอหิมะไปเจอลูกเห็บไปเจออะไรที่มันตกลงมาแล้วมันเป็นอันตรายกับร่างกายเราอุปกรณ์ของเรานะครับในกรณีแบบนี้หรือไปเจอแล้วไปเจอลมพายุไปเจอลมพายุ ทั้งหมดนี้ได้รับสิทธิ์ยกเว้นว่าไม่ต้องออกไปร่วมละหมาดยะมาให้ละหมาดที่บ้านถือว่าใช้ได้นะครับมีรายงานจากท่านอับดุลลาฮ์บินอูมัดบอกว่าการอรลลอฮฺสุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิลเาะหัลลัลลอฮฺะฮฺอัลมุอเลาะห์มีบางครั้งท่านอัูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิดุลเลาะหท่านสั่งกับมุอะดินมุอะดินที่ทําหน้าที่อาดานที่มัสยิดนะอิดากาณัตไลละตันบาริดะตันเมื่อคืนไหนก็แล้วแต่เป็นนคืที่ อากาศหนาวจ,จัดนะซาติมตอรินหรือมีมีฝนตกลงม,มาเยอะๆนะฝนตกลงม,มาเยอะอยากูลุรอซูลสั่งกับหอหายบาสั่งกับมาดินคนนั้นว่าเวลาอาดานนะเองก็ต้องอาดานนะเองจะต้องอาดานอยู่แต่ให้เองอาดานว่าส,ล,สลูฟิริฮาซสลูฟิริฮาลิคุมสลูพปะวจงละหมาตริฮานแปลแว่ากระโจมใครกระโจมมันละหมาดบ้านใครบ้านมันละหมาด เต้นไข่เต้นมันไม่ต้องออกมาเพราะอะไรอ่ะฮะลมมันพัดลมมันมันมันกระโชกมันมีความเสียหายอาจจะมีต้นโมกต้นไม้อะไรรือมันล้มทับบ้านเราเราต้องคอยดูแลคว,ความความห่วงใย,ยความปลอดภัยของคนในบ้านนะอย่างอย่างคนสมัยก่อนเนี่ยอย่างอย่างผมเด็กๆกันผ่านไปมันไม่มีถนนไปยังไงกันเดินคนาไปมสัสยิดใช่ไหมครับกลางค่ำกลางคืนงูงเงี้ยวเที่ยวขอมีสมัยก่อนมีตะเกียงใช่ไหมไม่มีอะไรเต็มที่ไฟฉาย ไปใช้ตาฐานตากบตาหานอะไรใช่ไหมนั่นแหะแค่นั้นนั่นแหละไปตะเกียง,ะยงฮะเดี๋ยวเสร็ก็หนีสิไม่เป๊ะกไม่ผมไม่สูมม้หรอกนะอ้าวนะเรอซูลหรือคนที่ไปแล้วนะรอซูลนเราไปเราไปมะกกเรบละมาเสร็จแล้วนะโอ้โหฝนตั้งเขาฟ้าแลบแป๊บแป๊บแป๊บแป,ป๊บมากรมบุตรว,วิทยาประกาศกําลังจะมีพายุอะไร พายุรุนแรงจะมีฝนตกจะมีนุ่นมีนี่รซูลสั่งให้รีบอะไรเลยรีบละหมาดอีชารวมกับละหมาดมะเกรบเป็นย้ำตักดีมแล้วให้รีบกลับบ้านทันทีเลยนี่แสดงว่าคนที่ยังไม่ได้ไปก็ไม่ต้องไม่ต้องไปแล้วเพราะขนาดไปอยู่อยู่แล้วนะ่ะจะละหมาดได้อยู่แล้วนะ่ะรซูลยังสั่งให้รีบละหมาดร,รวมแล้วให้ให้กลับบ้านไม่ต้องมาเพราะอะไรอะ่ะ เพราะอันตรายจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติพวกเนี้บางบมงแล้วไปหนีฟ้าแลบเปียงเปียงไปถ้าไปโดนฟ้าผ่าตายตัวไหนนะคุ้มกันไหมไม่คุม้มงั้นหลักการศาสนาให้เราดูแลสุขภาพออลลอไปเนี่ยหิมะเท่านั้นเลยไปแล้วกลับมาหิมะกัดขามาหิมะกัดขาตตลาขำเป็นแผลเป็นแบบน้ำกัดเท้าว่ามันจะแผลเป็นแผลหนังเราจะแดงแดงแดงไปหมดเลยนะครับบาดเจ็บแล้วก็ติดเชื้อแล้วที่สุดก็ ตกลงตายหมดแหละบางแล้ว,แล,วแล้วนี่ไม่รอดอ่าอ้าวสามห<า>ูซูลุลมาชักกติบิตัตวีลิลอิมามเมื่อสักครู่บัอด,ดินจะต้องอาดานนะซาล,ลูฟิริฮานล,ละหมาดอยู่ที่บ้านไม่ต้องมากรณีต่อมาได้รับความเดือดร้อนจากการยืนนานๆนนของอิหม,มัมอิหมัมละหมาดนานอิหมัมคนนี้เขาเขาอะไรเขาเขาชอบละหมาดนาน เราเป็นมะมุมถ้าเจออิหมัมรู้ว่าอิหมัมคนนี้ละหมาดนานไม่ไหวเราไม่ต้องไปละหมาดตามเขาเลยนะครับลิอันนาร์ดูลันซอนลมอาม,มะอัมหมอาเพราะหลักฐานก็คือมีชายคนหนึ่งที่เป็นสาบ้าของนบีนี่แหละมีอยู่คืนหนึ่งเขาละหมาดอิชาพร้อมกับมุอารบินจับัน,บบนมุอารนี่เป็นสบาบ้านะครับตอนนี้มุอารเนี่ยละหมาดแล้วอันนานเลยทําให้ชายคนนี้ ชายคนนี้ตัดสินใจไม่ตามไม่ตามแยกตัวออกมาจากละหมาดยามา,มมาพร้อมกับมฮัมฉันไม่ละหมาดแล้วแยกออกมาละหมาดต่างหากเลยละหมาดเสร็จแล้วเขาก็เหนียดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปฟ้องใครไปฟ้องรอซูลว่ามูอาหนี่ละหมาดยืนเยอะอละหมาดไม่จบไม่สิน้นอันยืนยันนานไปไปถึงทา่านรอซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮฺสะลาัมตำหนิใครฮะตำหนิชายคนนี้หรือตำหนิหมูอาหดุใครนะดุมูอาส อฟัฟต้านุนอันตะยาโมอาตแกเนี่ยสร้างเรื่องแหละมมอาตแกเนี่ยอะไรสร้างเรื่องและวุ่นกันไปหมดเลยเพราะแกละหมาดนานชายคนนี้แทนที่เราซุนจะดูเราซุนดูไหมไม่ดูเพราะชายคนนี้ไปบอกเราซุนเราซุนมมอาตมาคืนเล่นซะยาวเลยผมละหมาดตามไม่ไหวผมเลิกตามผมแยกออกมาละหมาดคนเดียวแสดงว่าอนุญาตให้ไม่ตามเขาเพราะอิหมัมอันยาวฉะนั้นเราถ้าเราจะเป็นสมมุติเขาละหมาดอยู่นี่แล้วเรามายืนอยู่คนเดียวน่าเกลียดนั่นทํายังไง อยู่บ้านไปเลยไม่ต้องไปสมมติผมรู้เวรวันเนี้ยวันนี้เวรอะไรเวรวันวันเสาร์วันเสาร์น,นี่บังฟ้าเป็นอิหมัมบังฟ้าเป็นอิหมัมบังฟ้าก็จะโชว์แฟนเขาสมมติอะนะอ่าแฟนอันอันอันโชว์แฟนเลยสมมติทํายังไงโอ้บัก็รอก,ก็คึนหนึ่งแล้วเฮ้ยบางฟ้ายุสหนึ่งแล้วไม่เลิกขึ้นยุศสองแล้วทํายังไงบังกะรีมฮะปิดไฟกลับบ้านให้ไปให้บังฟ้าละหมาดไปคนเดียว อ่าส่วตน้มเราจําได้สาวที่แล้วก็บ,บังฟ้าสาวนี้ก็บ,บังฟาา้บบา,งฟาแสดงบังฟ้านี่ละหมาดวันเสาวอิหมั่นวันเสาวตทนนี้พอวันเสาวเราละหมาดที่ไหนละหมาดที่บ้านซะนะบังฟ้าจะได้พิจารณาตัวเอง่อไปนี้จะได้ไม่ยาวนะรู้ตัวเฮ้ยถ้าเรายาวนี่คนก็ไม่เอากัะเราแล้วนะคนก็อยู่บ้านหมดแล้วนะอันนี้อนุญาตเฉยๆนะแต่ว่าพูดคุยกันดีกว่าไม่ทางที่ดีคืออย่าทิ้งอย่ามาแต่ให้พูดคุยนะให้เตือนกันก็ อันที่สามอ่ะอันที่หกแล้เด็เขาฟุฟว่าติดรูฟก็ฟิสซฟัตถ้าเราไปละหมาดจะมาแล้วจะทําให้เราตกขบวนรถหรือเราทําให้เราตามขบวนตามคณะไม่ทันอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติเนี่ยวันนี้จะไปอุมรอ์บางฟ้าจะไปไหนจะไปอุมรอ์บางฟ้าบอกภรรยาชื่ออะไรนะฮะชื่ออะไรนะชื่อมาเรียมมาเรียมเดี๋ยววันนี้เราจะไปอุมรอ์ บางเป็นอะไรบางเป็นผู้ชายบางต้องไปละหมาดยามาที่มัสยิดก่อนมาเรียนไปไหนมาเรียนไปรอบางที่สวนณภูมินะอะให้เมียไปรอที่ไหนให้เมียไปรอสวนณภูมิแล้วบางฟ้าก็มาละหมาดที่ไหนที่มัสยิดอในกรณีทํำยังไงแล้วเล่นซะยาวโดวยบงา,ยางฟ้าทำยังไงเมียขึ้นเครื่องไว้แล้วนะงั้นในกรณีที่เรากลัวว่าถ้าเราละหมาดพร้อมกับเนี่ยสมมตินะสมมติ ถ้าเราไปมสัสยิดเนี่ยมสัสยิดก็มีเวลาอีกกอมาถ้าเราจะไปรอแล้วให้ละหมาดพร้อมมัสยิดอีกกอมาพร้อมมัสยิดนี่เราขึ้นรถไม่ทันแน่รถเขาออกเวลาของเขาอะไรเงี้ยในกรณีแบบนี้ให้เราละหมาดของเราต่างหากโดยไม่ต้องไปรอพร้อมยามาได้นะหรือเราจะไปละหมาดพร้อมยามาก,กางทางก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหาหลักการศาสนายืดหยุ่นให้นะครับก่อนสุดท้ายนะอันคอฟูมินเมาติกรีบีวะฮุวะไกรุฮาวดินมะฮู เรกากลัวว่าคนที่เราต้องดูแลต้องรับผิดชอบเขาเนี่ยอาจจะเสียชีวิตก่อนถ้าเรามัวแต่ละหมาดอย่ามาอ้าอยู่ยกตัวอย่างเช่นสมมติเนี่ยเขามาตาม,มฟ้าบางฟ้าชฉยอยแย่อ่าไม่เป็นไรนะรอ้อชเฉยอยหน่อย,อยนะเน,นี่ยชะยอยแย่แล้วชฉยอยแย่แล้วเขาต่อตามกันใหญ่แล้วบางฟ้าบอกเดี๋ยวก็ละหมาดก่อนไม่ได้ไม่ได้เนี่ยหยดน้ําไม่ลงแล้วทํายังไงอ่ะและ้วบางฟ้าก็เป็นมั่มนานเลยไปถึงชฉยอยแข็งไ้แล้ว อย่างเงี้ยในกรณีแบบนี้อนุญาตให้เราไม่ต้องละหมดาดยามาอะรีบละหมดาดของเราให้เสร็จเพื่อที่จะไปช่วยคนป่วยคนนี้หรือไปดูอาการคนป่วยคนนี้อย่างน,น้อยๆเราอาจจะได้ไปทันสอนกะลลิโะเขาหรืออะไรเขาหรือไปไปไป,ไปดูแลเขาในช่วงบั้นปลายชีวิตหรือไม่เช่นนั้นถ้าเรารีบมากอาจจะยังไม่ต้องละหมาดตอนนี้เนียดอะไรเนียดช่วยชีวิตเขาก่อนแล้วเลื่อนละหมาตรงเนี้ยไปพร้อมอะไรพร้อมบักตูหลังเดี๋ยวให้เสร็จมายัดเฉยๆก่อนสมมติ ได้ไหมได้อันนี้ล้อเล่นนะช้ย่อยนะอย่าเสาหน้าไม่มาเลย <c oughs> อ่าอ่าข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายผมมีประชุมนะครับมูลาสัมมติกรีมินละหูวลาชัยะมาหูยักดีนะถ้าเราไปละหมาดเราจะเก็บหนี้ไม่ได้สมมติอันนี้อันนี้เป็นกรณียกเว้นนะสมมติผมเนี่ย บางฟ้าเนี่ยบางฟ้าเนี่ยเขาขอยืมเงินผมไปแสนหนึ่งอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาคืนวันวันรุ่งขึ้นก็ไม่มาสองอาทิตย์แล้วก็ไม่มาสามอาทิตย์ไม่มาพอไปกับล็อกบ้านปิดบ้านไปตรงไหนก็ลบลบ,ลบ,ลบตลอดเลยวันนี้ผมขับรถมาจะมาละหมาดจะมาอาธิมัสยิดมาเจอบางฟ้าเดินอยู่เนี่ยผมขึ้นมายืนอนมัสยิดใช่ไหมขึ้นมายืนมัสยิดห,หันลงไปดูเฮ้ยบางฟ้ากำลังจะเดินออกจากโรงทํายังไง ผมต้องลงจากมสัสยิดไปกวดอนุญาตให้ผมหยุดละหมาดทิ้งละหมาดตรงนี้ก่อนเพื่อไปกวดจับลูกหนี้อ่าอันนี้สมมุติเฉยๆแต่อย่างบางฟ้าไม่มีแล้วบางฟ้าเขาอ่าแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงแบบนี้หรือเราต้องจับขาจยไอขโจอยขโจโนขโมยอะไรสมมติเราเป็นตำรวจผมจะแวะเข้ามามามาเซ็นชื่อมาเซ็นชื่อตรงนี้นะ ที่เขามีอะไรมีเซนเรอร์เวลามาตรวจน่น,นะตรวจความเรียบร้อยอ้าวเอ้มัสยิดอาจารย์อรพอดีขึ้นมาละหมาดก่อนพอละหมาดปุ๊บทำยังไงเห็นโจรเขาจำได้ไอ้คนนี้มันมีหมายจับผมต้องทําหน้าที่ตัวน,นั้นก่อนไปกวดเขาก่อนอ่าหรือมีธุระที่เป็นความจาเป็นเป็นความเสียหายที่ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงหลบหลีกไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติสมตสมต,มติทํำยังไงเนี่ยผมขึ้นมาจะละหมาดเขาจะกอมาอยู่แล้วท่อแตกน้ําพุ่งอยู่ข้างล่างผมเป็นตัวเสียทําไง ก็ช่างหัวมันเถอะนะผมก็ต้องลงไปทําหน้าทีต่ตอนนั้นก่อนแล้วขึ้นมาตามเป็นมัสบุกก็ยังดีหรือมาใช่ไหมเพราะตอนนั้นจะกลายเป็นความเสียหายหรือเนี่ยไฟชอ็อตแป,ป๊บๆปปปปปปอยู่เดี๋ยวก่อนช่างมยังไม่ชอ็อตยังไม่ไหม้ได้ไหมตะละไม่ได้งั้นเราคํานึงพิจารณาดูถึงความเสียหายพอความเสียหายตรงนี้มีมากกว่าแล้วก็ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดได้อานุโลมให้เราชะลอการละหมาดยะมะแล้วไปอะไรไปทาําภารกิจตัวนั้นที่สําคัญกว่า ไม่ได้แปลว่าละหมาดไม่สําคัญนะละหมาดสําคัญแต่ในเมื่อจัดเรียงว่าเวลาที่จําเป็นจะต้องใช้ตรงนั้นมันจําเป็นต้องใช้เวลาตรงนี้ก่อนก็สมควรไปทําภารกิจตรงนั้นก่อนเด็กจะตกน้ำอ่ะเนี่ยลูกไปเล่นอยู่ข้างบอ่อเดีย๋ยวละหมาดก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมไม่ได้ต้องวิ่งไปช่วยขนาดกําลังละหมาดอยู่แล้วยังให้ตัดยังให้ยุติการละหมาดเพื่อไปช่วยชีวิตคนเลยฉะนั้นหลักการศาสนายืดหยุ่นได้ตาม ตามเหตุตามผลแต่อย่า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 ใช้เหตุผลจนเกินงามอะไรนิดอะไรหน่อยเฮ้ยเหตุกูมีเหตุผลกูกูไม่ไปเป็นอะไรสาวว่าจะเวียนหัววะสาวว่าจะเวียนหัวแหละอย่างนี้ไปไปได้ไหมแชร์ไม่ได้อ่าอ,อย่างบางคนเนี่ยต้องช่วยก่อนต้องช่วยก่อนอ่าใช่ ถ้าถ้าปล่อยให้ตัวเงียมตายตัวลาบากวาญิบต้องช่วยนะครับการช่วยชีวิตถือเป็นวาญิบที่มันเลื่อนมันพันผัดผ่อนเลื่อนเวลาไม่ได้แต่การละหมาดเป็นวาญิบที่กระมูุวัสะก็คือเราไม่ละหมาดตอนนี้ไปละหมาดอีกห้านาทีหลังจากนั้นก็ได้อีกสิบนาทีก็ได้อ่า ไม,ไม่ไม่เป็นไรขอให้ละหมาดพร้อมกับอิหมามแล้วเลิกพร้อมกับอิหมามได้ผลละบุญเท่ากันผลละบุญของมัส,สยิดก็ต่างหากผลละบุญยะมา์ก็ต่างหากคนล,ละอันกันอ่าไม่เป็นไรนะผมมีประชุมกรรมการหลายมาเรียกแล้วนะครับมีประชุมกรรมการเรื่องเดือนอรรมฎดอนเรื่องอะไรกันขอดูอาจจะเชิญฮนะอะไรนะเขาว่าอะไรนะยังไงนะครับ ทั้งได้ทั้งสองคนเหตุผลเป็นของใครของมันนะสมมติสมตสมติผมเป็นมะมุมเนี่ยแต่ผมเป็นตำรวจอย่างกรณีที่ว่านะผมจะขึ้นมาอาศัยละหมาดที่นี่แหละแต่ผมเป็นผมเป็นมะมุมพอมาจอดรถปุ๊บจาได้เฮ้ยไอคนนี้มันขนยานี่กกำลังขนยาเลยทยํายังไงเดี๋ยวกนละหมาดก่อนแล้วค่อยปล่อยไอคนไอคนไอไอคนขายยาก็ลอยนวลีิตอนนี้จำไหมครับอ่าผมผมเป็นมะมุมแต่ผลเป็นเจ้าหน้าที่อะไรเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอ่าไปเป็นหน้าที่ของผมคนอื่นเกี่ยวไหม คนอื่นอาจจะไม่เกี่ยวเพราะเขาเป็นประชาชนกันแต่ผมเป็นหน้าที่ของผมโดยโดยตรงผมต้องทําหน้าที่ตรงนั้นผมเป็นอะไรอีกเป็นหมอแต่มาผมเป็นหมอเป็นพยาบาลต้องเหยี่ยวล้มโคมลงไปเนี่ยให้อิหมัมช่วยไม่ใช่อิหมัมก็อาจจะไม่รู้ก็ได้เราคนที่เป็นประสบเหตุถือเป็นความจําเป็นงั้นมะมุมก็บริบทของมะมมุมอิหมัมก็บริบทของอิหมัมแต่ถ้าอิหมัมอิหมัมใช้เหตุผลบ่อย ไปนะยุ่งกันนะอิหมามไม่มาอิหมามไม่ไปกูไม่ไปนะอย่างนั้นไม่ได้นะอิหมานพยายามทําหน้าที่นะครับวันลาวตลาอาลัมไม่มีอะไรก็ขออนุญาตลาสุบาโนตาลานะให้พี่น้องทุกท่านแข็งแรงนะแล้วก็เดือนชาบานใครมีโอกาสทําความดีอะไรได้ทำนะเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วก็ฝากสถานีอะไรนะสถานีอนุรักษ์ทีวีนะครับช่วยกันดูช่วยกันชมนะแล้วก็ช่วยกันบริจาค รักษาสถานีด้วยนะครับยาซากกมลเโรคอยรอนนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนเอาเอากับข้าวมาให้คนละถุงนะนะครับให้ทุกคนเลยวันนี้คนละถุงบานเดียวสองคนก็เอาไปบัตไปไปสองถุงให้ทุกคนวันนี้อินชารล้ครั้งที่แล้วขอมาฟังเลยนะคือนักเรียนนักเรียนอ้วนมันมานับตอนที่พี่น้องยังมาไม่ครบมันก็นับไปได้4ี่สิบเจ็ดสี่สิบปดคนนะครับมันก็ไปบอกแม่ครัวว่านับแล้วครบแล้วแต่พอเวลาช่วงสายหน่อยพี่น้องเริ่มมา ทยอยมาก็เลยทําให้จํานวนมันเกินจากตัวเลขที่แม่ควรเขาเตรียมไว้ก็เลยทําให้ครั้งที่แล้วขาดนะเดี๋ยววันนี้ขอมาอัพและแก้ตัวให้เดี๋ยวให้มาทำและแจกหยิบคนละถุงละถุงเลยนะเป็นต้มต้มแซบเครื่องในนะยาซากุมุลฮ์ควายนสลามอาลยกุมมาร็มาตุลฮ์ว่าบารากาตุว